กว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนกันเยอะมากใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็มีสื่อบางสำนักที่ออกมาเขียนข่าวในเชิงที่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะท่านรองโจ๊กจะออกมาแถลงความคืบหน้าของเรื่องนี้เห็นว่ามีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะเป็นออวันที่หนึ่งเมษายนออคือมีภาร,รกิจเดินทางไปแล้วก็น่าจะได้ถแถลงด้วยครับอุจตัวออกมาเบรกเลยนะคะเออสรุปแล้วท่านรองโจ๊กบอกว่าสื่อ,อยาไปปั่นแบบนั้นสิมไม่มีการถแถลงอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้นะครับ ท่านผู้ชมคร <Cock S 2> <ım. S 1> ับเรื่องนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านตรองโจกนะครับโพสต์ถึงเรื่องนี้ในเพจ Facebook สุรเชษฐหักพานนะฮะช่วงนี้จะเห็นว่าท่านเนี่ยเคลื่อนไหวทาง Facebook ค่อนข้างบ่อยนะครับกรณีมีรายงานข่าวว่าจะมีการแถลงข่าววันที่1เมษายนนี้โดยระบุข้อความมีเนื้อหาใจความแบบนี้ครับว่าจะไม่มีการแถลงข่าวเปิดใจใดๆดและขอสื่อมวลชนอย่าได้ปั่นกระแสให้เกิดความขัดแย้งอีกนี่ท่านบอกแบบนี้เลยนะครับ พร้อมบอกว่ามีสื่อโทรมาพูดคุยท่านก็รับสายแล้วก็บอกว่าวันที่หนึ่งเมษายนนี้จะประชุมเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ท่านเป็นประธานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีแต่มีสื่อไปเขียนโยงว่าวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยเดี๋ยวท่านรองโจกท่านจะเปิดใจท่านก็เลยเตือนเลยนะครับบอกว่าเตือนให้สื่อดังกล่าวหยุดพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่หยุดจะดําเนินคดีอาญานี่ท่านบอกแบบนี้เลยคือ เห็นไม่บ่อยนะผู้จอดท่านผู้ชมที่รองโจ๊กเจ้าเรื่องสื่อเออไม่บ่อยครั้งจริงๆนะครับและบอกว่าแม้จะไปช่วยงานที่สำนักนายกแต่ก็ยังต้องขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบหมายคือที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการกระจายอํานาจและการแก้ปัญหาปากท้องจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแล้วท่านบอกว่ายังมีปัญหาเรื่องของที่ดินพิพาทบนเกาะหลีเป๊ะยังต้องเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนนะครับไม่ได้คิดจะต้องการเวทีเพื่อแถลงเปิดใจใดๆทั้งสิ้น ขอสื่อว่าอย่าลงข่าวที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วท่านรองโจ๊กบอกว่าเดือนเมษายนนี้ตนเองในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้จะเปิดโครงการทนายอาสาเพื่อคำปรึกษากับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและตัวท่านเองเนี่ยจะไปนั่งให้คำปรึกษาเองทุกวันด้วยนะ uh huh. คุณจอยทุก,ท,กทุกวันอังคาร uh huh. และว,วันพฤหัสบ,บดีเวลา4โมงเย็นนะครับประมาณ4โมงครึง่งเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไป นี่นะสวันนะอังคารกับพฤหัสนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งท่านกําลังวางแผนร่วมกับกรรมการสมาคมเพื่อจัดรถขนส่งมวลชนไปส่งพี่น้องนะฮะไปส่งพี่น้องชาวใต้กลับบ้านในช่วงสงกรานนี้เพราะฉะนั้นขอให้สื่อเข้าใจและนําเสนออย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาที่นําเสนอพร้อมกับทิ้งท้ายนะครับว่าเรามาสร้างสังคมแห่งความสามัคคีด้วยกันนี่โพสต์ล่าสุดของท่านรองโจ๊กยืนยันว่า ไม่มีการแถลงอะไรทั้งสิ้นในวันที่1เมษายนนี้นะครับ